ญหาการบุกรุกพื้นที่ผืนป่าที่มีมาอย่างยาวนานทุกยุคทุกสมัยได้กลับมาเป็นเรื่องฮือฮาที่สังคมให้ความสนใจกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อเกิดข่าวคึกโครมเรื่องล่าเสือดำของบิ๊กอิตาเลียนไทยนายเปรมชัยกันตสูตรที่ตอนนี้กำลังถูกเวรกรรมตามไล่ล่าเพราะนอกจากจะต้องถูกดำเนินคดีในหลายข้อหาแล้วยังต้องถูกตามเช็คบินตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าในอำเภอภูเรือจังหวัดเลยของบริษัท CPK International จำกัดที่นายเปรมชัยเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารซึ่งพบว่ามีการบุกรุกและครอบครองอย่างผิดกฎหมายถึง 6,215 ไร่และไม่ใช่จะมีกรณีของนายเปรมชัยเพียงรายเดียวเท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มอื่นๆทั้งนักธุรกิจกลุ่มทุนและนักการเมืองเป็นตัวการสำคัญในการบุกรุกพื้นที่ป่าโดยใช้ชาวบ้านเป็นเครื่องมือจากการตรวจสอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่ามีการบุกรุกป่าเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนแพร่น่านพิษณุโลกพะเยาเลยเพชรบูรณ์และจังหวัดตากมีการบุกรุกป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเช่นข้าวโพดอ้อยมันสำปะหลังข้าวไร่และยางพาราซึ่งมีทั้งชาวบ้านเข้าไปบุกรุกเองและนายทุนจ้างชาวบ้านให้เข้าไปบุกรุกเนื่องจากพืชเศรษฐกิจหลายตัวได้ราคาดีและเป็นที่ต้องการของตลาดโดยในส่วนของกลุ่มทุนนั้นมี2กลุ่มที่น่าสนใจคือกลุ่มแรกเป็นกลุ่มธุรกิจการเกษตรทั้งบริษัทยักษ์ใหญ่และบริษัทขนาดกลางเข้าไปสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะบริษัทการเกษตรลงทุนเมล็ดพันธุ์ปุ๋ยและยาให้ก่อนเมื่อได้ผลผลิตก็จะรับซื้อในราคาที่พอใจเมื่อชาวบ้านไม่มีความเสี่ยงในการลงทุนจึงพากันรุกป่าเพื่อปลูกพืชเกษตรตามออเดอร์ของกลุ่มทุนเหล่านี้กลุ่มที่2เป็นกลุ่มนักธุรกิจชาวใต้ที่ร่ำรวยจากการขายที่ดินในภาคใต้ขึ้นมาซื้อที่ดินในภาคเหนือเพื่อปลูกยางพาราแต่เป็นการซื้อและถือครองแบบผิดกฎหมายที่เรียกว่าซื้อที่ดินมือเปล่าโดยใช้วิธีการจ้างให้ชาวบ้านรุกป่าเพื่ออ้างสิทธิครอบครองจากนั้นจึงเข้าไปรับซื้อและอีกวิธีคือเข้าไปขอซื้อที่ดินซึ่งชาวบ้านบุกรุกและทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าอยู่แล้วโดยมีนักการเมืองท้องถิ่นเช่นอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นคนชี้แนะช่องทางและคอยอำนวยความสะดวกวิธีที่นิยมมากคือให้ชาวบ้านเข้าใช้ประโยชน์ในที่ป่าสงวนแล้วยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่เพื่อให้ได้พ.ป.ท. 5ซึ่งเป็นเอกสารรับรองการเสียภาษีของผู้ครอบครองที่ดินแล้วขายพ.ป.ท. 5ให้นายทุนซึ่งแม้ตามกฎหมายแล้วพ.ป.ท. 5จะไม่ใช่เอกสารสิทธิ์ที่ดินและไม่สามารถซื้อขายได้แต่หากไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปตรวจสอบก็ไม่มีปัญหาอะไรจากการตรวจสอบของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่าการบุกรุกป่าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจในหลายจังหวัดของภาคเหนือในช่วงปี2551ถึง2557ส่งผลให้พื้นที่ป่าในเขตลุ่มน้ำชั้น1หรือพื้นที่ลุ่มน้ำที่ควรสงวนไว้เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารโดยเฉพาะและพื้นที่ลุ่มน้ำชั้น2หรือพื้นที่ลุ่มน้ำซึ่งมีคุณภาพเหมาะสมต่อการเป็นต้นน้ำลำธารในระดับรองลงมาและสามารถนำมาใช้ประโยชน์เพื่อกิจการที่สำคัญหายไปถึง5ล้านไร่ที่ผ่านมากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แก้ปัญหาด้วยการจัดการที่ทำกินที่เคยเป็นเขตป่าแต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงสภาพไปแล้วให้แก่ชุมชนเพื่อให้ชาวบ้านมีสิทธิ์เข้าทำประโยชน์และอยู่อาศัยร่วมกันในปีงบประมาณ2558ถึง2561ได้มีการจัดสรรพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม176พื้นที่ใน57จังหวัดรวม 872,893 ไร่ให้ชุมชนอยู่อาศัยและใช้ทำประโยชน์อย่างถูกกฎหมายทำให้สามารถหยุดการบุกรุกพื้นที่ป่าได้สำเร็จในระดับหนึ่งอย่างไรก็ตามปัญหาบุกรุกพื้นที่ป่าจะหมดไปได้ก็ต้องปลุกจิตสำนึกและให้ความรู้กับชาวบ้านให้เห็นถึงผลเสียของการทำลายป่าประกอบกับการปราบปรามอย่างจริงจังไม่มีการละเว้นไม่ว่าจะเป็นใครจะใหญ่แค่ไหนก็ตามเจ้าหน้าที่ก็ต้องไม่ปากว่าตาขยิบเพียงเท่านี้พื้นป่าก็จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานทีมข่าวลึกทันใจรายงาน